นี่ยค่ะได้แล้วเราเก็บในช่วงของตอนเย็นแดดลมตกอะค่ะมันจะกรอบนะอร่อยหวานดีค่ะสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก้อยก็จะมาแชร์วิธีการปลูกผักกาดแก้วเป็นผักกาดแก้วหัวใหญ่แบบห่อซึ่งเราปลูกแค่40วันนะคะก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วมีวิธีการปลูกที่ไม่ยากแล้วก็เป็นผักกาดแก้วแบบอินทรีย์นะคะปลอดสารค่ะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันนะคะสำหรับผักกาดแก้วนะคะจะเป็นผักที่ต้องการความเย็นนิดหน่อยในการปลูกนะคะเหมาะจะปลูกในช่วงของปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงตุลาเป็นต้นไปค่ะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราจะปลูกในช่วงอื่นจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะแต่ถ้าปลูกในช่วงของประมาณปลายปีเนี่ยสามารถได้ผลผลิตได้เหมือนต่างประเทศเลยนะคะวิธีการปลูกเริ่มแรกเลยก็คือการจะต้องเพาะต้นกล้าก่อนนะคะต้นกล้าของเขาเนี่ยจะต้องทำการเพาะเมล็ดแยกต่างหากเพราะว่าต้นกล้าในตอนแรกที่จะเกิดเนี่ยจะมีความอ่อนแอนะคะถ้าหว่านในแปลงโดยตรงเนี่ยจะกินเวลานานก็จะไม่ได้สามารถปลูกแล้วได้ผลผลิตทันเวลาอากาศเย็นของประเทศไทยค่ะข้าวหรือว่าเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเพาะเมล็ดได้เลยนะคะในขั้นตอนการเพาะเมล็ดมะม่าก้อยก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะเป็นคลิปแยกเพาะเมล็ดให้งอกเร็วยังไงเดี๋ยวก้อยจะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างนะคะในช่วงของการเพาะเมล็ดเราก็สามารถเตรียมแปลงได้ในขั้นตอนเดียวกันเลยนะคะซึ่งการเตรียมแปลงอย่างละเอียดก้อยก็ได้ทำคลิปแยกไว้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวทั้งหมดจะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวไอด้านบนด้วยหลังจากที่เรามีเมล็ดพันธุ์แล้วเตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มปลูกกันเลยค่ะเดี๋ยวก็จะแยกต้นกล้าของผักกาดแก้วนะคะผักกาดแก้วก้อยเพาะไว้แล้วก็แยกต้นกล้าออกมานะคะแล้วทีนี้มันเหลือก็เดี๋ยวจะแยกขุดนะคะขุดไปปลูกพอเขามีใบจริงสัก 3-4 ใบแล้วเราก็แยกปลูกได้นะคะขุดมาแบบนี้ค่ะให้ได้ดินด้วยรากด้วยแบบนี้เดี๋ยวไปปลูกกันค่ะเราก็จะปลูกระหว่างกลางตรงนี้นะคะช่องว่างเดี๋ยวอันนี้ค่ะจะเป็นหัวเชื้อเท้าที่มันหัวเล็กหรือมันจะกินเร็วเราก็จะดึงออกไปถอนออกไปแล้วก็ปลูกผักตรงกลางเสริมนะคะขั้นแรกก็ขุดหลุมนะคะขุดหลุมให้มันลึกสักประมาณ1คืบอะค่ะ3หรือ4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปุ๋ยเป็นปุ๋ยมากปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรที่เรามีนะคะใส่ลงไปก็กะเอานะคะประมาณ1กำมือคว่ำๆนิดๆนะคะแล้วก็คนปุ๋ยกับดินให้มันเข้ากันจากนั้นก็ทำเป็นหลุมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาต้นกล้าที่เราขุดมาย้ายมานะเอามาตรงนี้วางไว้แบบนี้ค่ะเอาที่ฝังให้ฝังเสมอกับดินเก่านะคะรู้สึกว่ามันจะสูงไปนิดนึงก็เอาดินกะให้มันเสมอกับดินเก่าที่มันเคยขุดมาค่ะห้ามฝังลึกเกินไปหรือว่าสูงเกินไปนะคะนี่ค่ะก็เอาดินมาตะใส่ตรงนี้นี่แล้วก็ใช้มือนะคะบีบ1 2 3ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำวงกลมให้เสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะนี่ค่ะก็ตัวช่วยเสริมสูตรเด็ดที่ก้อยใช้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็เอามาขวดหนึ่งแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่านะคะเนี่ยค่ะก็ใช้น้ำประปาเลยนะคะประมาณสักหน่อยหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะก็ใส่ให้น้ำจากสีขาวเป็นสีอมชมพูนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะผสมไม่ต้องเยอะมากค่ะเจือจางเนี่ยให้มันเป็นสีชมพูแบบสีกุหลาบนะคะก็แบบนี้แค่นี้เองนะคะก้อยคิดว่าน่าจะประมาณ1ถึงครึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วถึง1แก้วก็จะผสมกับน้ำประมาณ 1.6 ลิตรเนี่ยนะคะประมาณ 1.5 ลิตรประมาณนี้ค่ะสีกุหลาบอันนี้ก็เอาอันนี้นะคะไปรดน้ำต้นไม้นะคะรดพวกต้นอ่อนต้นไม้จะดีมากเลยค่ะรากก็จะโตเร็วนะคะThank you.
นะคะพอเราลงดินได้สัก2อาทิตย์ค่ะเราก็จะเริ่มมาให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะเป็นปุ๋ยบำรุงดินเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆที่เรามีนะคะก็โรยรอบๆโคนนะคะโคนไม่โรยรอบๆใบค่ะอย่าห้ามเข้าโคนต้นนะคะพยายามอยู่ในรอบๆแบบนี้แค่นี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพรวนดินพรวนให้ปุ๋ยลงไปอยู่ใต้ดินนะคะเนี่ยค่ะเราก็ใช้อุปกรณ์พรวนก็ได้อันนี้ก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะพรวนง่ายหน่อยพรวนให้ปุ๋ยไปอยู่ใต้ดินแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตรงไหนมีหญ้าก็ถางออกถ้าหญ้ารากมันขาดเดี๋ยวมันจะแห้งเองนะคะเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเก็บออกก็ได้ถ้าเป็นหญ้าอันเล็กๆค่ะแล้วเราก็พรวนแบบนี้ค่ะนี่เรียบร้อยแล้ว1หลุมนะคะเดี๋ยวก็ทำอีกนะคะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะใช้เน็ตคุมนะคะคุมไว้เนี่ยค่ะเน็ตอันเนี้ยคุมกันแมลงนะคะก็เดี๋ยวเขาจะโตวันโตคืนค่ะโตเร็วมากโอเคเดี๋ยวก็จะทำให้หมดทุกอันทุกหลุมเลยนะคะนี่ค่ะแต่ละต้นสวยมากเลยอันนี้ผักกาดแก้ว40วันนะคะ40วันก็จะเริ่มเก็บได้แล้วนะคะถ้าอยากให้หัวมันใหญ่หรือแน่นหรือว่าห่อกันหลายๆชั้นนะคะก็ต้องรอประมาณ 45-50 วันนะคะก็แล้วแต่พันธุ์ด้วยส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะคะของก้อยก็คือ40วันแล้วนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าตั้งแต่หัวประกาศนะคะมันมีหัวขนาดประมาณเท่านี้ค่ะเราสามารถเก็บได้แล้วนะอาจจะเร็วกว่าไม่ใช่40วันนะคะอาจจะ35วันแบบนี้นะคะเพราะว่าการมันอยู่ที่การที่เราใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็อากาศในที่ปลูกในช่วงนั้นนะผักกาดแก้วมันจะชอบอากาศเย็นนิดนึงก็ปลูกในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะดีค่ะหัวจะใหญ่แล้วก็โตเร็วนะคะแมลงก็น้อยนะคะนี่ค่ะวิธีการสังเกตว่าเก็บได้หรือยังนะคะเพื่อนๆนอกจากการนับเวลาก็เป็นการใช้มือนะคะตบๆเงี้ยหรือว่าใช้มือกดๆนะคะถ้ามันแข็งๆแล้วก็ลักษณะแบบเขาเรียกอะไรแข็งสู้มือค่ะก็เก็บได้แล้วอันนี้ก็จะเก็บเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูสิมันไม่ใหญ่มากกำลังกินก็คิดว่ามันประมาณเนี้ยโอเคถ้าใหญ่เกินไปเวลาที่เราใส่ตู้เย็นนะคะมันจะใส่ยากก็มีปัญหาตู้เย็นเต็มนะคะเพราะว่าผักมันเยอะถ้าเราเอาหัวใหญ่เกินอ่ะเราใส่ตู้เย็นก็ต้องผ่าครึ่งใช่ไหมคะมันก็ไม่สวยอะค่ะเวลาที่เราเอามาทำสลัดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เพื่อนนะของก้อยจะเก็บประมาณนี้40วันก็เก็บเลยค่ะส่วนใหญ่เราจะกินบริเวณที่เป็นสีเขียวอ่อนด้านนี้นะคะส่วนใบด้านข้างล่างเนี้ยค่ะมันค่อนข้างจะเหนียวก็ไม่แนะนำให้กินนะบางคนก็กินแต่ว่าก็ไม่แนะนำนะคะเอาไปไว้ทำปุ๋ยหรือว่าให้พวกสัตว์พวกกระต่ายเงี้ยกินก็ได้ค่ะมีไก่มีกระต่ายก็จะดีนะคะอันนี้ก็เก็บโอเคเดี๋ยวมาเก็บหัวนี้กันนะคะหัวนี้แล้วก็หัวนี้นะคะสองหัวนี้ค่ะจะเก็บก่อนส่วนหัวนี้เนี่ยยังก็เก็บได้แล้วนะคะเก็บได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวตู้เย็นเต็มอย่างที่ว่านะคะก็เดี๋ยวเก็บประมาณเอาหัวเก็บ1วันนี้เก็บ1หัวก่อนแล้วกันค่ะตู้เย็นเต็มลืมไปนะคะเก็บหัวนี้โอเคหัวนี้แล้วก็อีกวันถัดมาอาทิตย์หน้าก็หัวนี้เนาะเดี๋ยวก็จะถอนขึ้นมานะคะเพื่อจะเอาพื้นที่ปลูกผักอื่นเดี๋ยวก็จะถอนขึ้นมาเลยใช้พลั่วแล้วกันนะคะงัดพวกงัดก็ง่ายดีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเห็นโคนไหมโคนเบลเลอร์เลยก็ใช้กรรไกรตัดนะคะโอเคผักกาดแก้วเนี่ยเขาจะมีแขนงด้วยนะคะเพื่อนแต่แขนงเขามันจะโตช้าก็เลยไม่แนะนำให้เอาแขนงนะคะเนี่ยค่ะได้แล้ว
ข้างล่างสกปรกหน่อยเดี๋ยวเอาใบออกเนี่ยแต่ถ้าเก็บในช่วงของตอนเย็นแดดร่มลมตกอะค่ะมันจะกรอบนะอร่อยหวานดีค่ะได้แล้วค่ะกำลังกินเลยนะเพื่อนๆหัวไม่ใหญ่ไม่เล็กสุดยอดละเนี่ยพี่จะถอนทั้งหมดออกเลยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวใช่ทั้งหมดดึงเลยดึงขึ้นแบบถอนรากเลยเดี๋ยวเขายังไงก็กินไม่ได้ไม่ออกแขนงละเก็บไปเลยทั้งหัวจริงๆครับมาดูป้าปาทำถอนนี่ก็เจอแล้วป้าปาถอนไอ้ผักกาดแก้วก็เจอแล้วช่วยป้าปาถอนหน่อยเร็วดึงแล้วอึ๊บดึงขึ้นเลยค่ะได้ใหญ่ๆยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้กรรไกรตัดใช่ตัดออกเลยใช่ค่ะใช่ตัดข้างบนนิดนึงก่อนค่ะนะคะพี่โจสีดำๆได้ไหมใช่ง่ายๆจังเอาใบออกเลยค่ะใช่เอาใบออกเหลือแต่ข้างในแล้วก็ตัดอีกรอบนึงก็ได้พี่โจเอาไปทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายแล้วอันนั้นแข็งไม่อร่อยโอชิคุนายถ้าเป็นก้อยก็จะเก็บเอาอันนี้ออกใช่อันนี้ออกแล้วไม่ได้ไหมไม่เอาอีกอันนึงออกใช่อีกอันนึงออกที่มีออกมันไม่สวยอันไม่สวยเอาออกประมาณนี้แล้วก็ตัดอีกหนึ่งรอบเพราะว่ามันมีดินสกปรกใส่รถน่าจะไม่ดีใส่ถุงก็ไม่ดีค่อยๆตัดนะคะไม่ยากนะโอ้ง่ายจังโอเค水ない今さいなごめんねないなんにごめんねみんなที่ตลาดก็ไม่แพงแต่ว่าปลูกเองอ่ะดีกว่าสนุกกว่าเยอะเรียต่อはいค่ะเก่งจีแล้วครับกำลังเต้นนะสู้ๆนะแล้วมากับเก่งจีใครเร็วกว่ากันนะเย้ให้เชฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ